ลองไปดูกันหน่อยนะครับถกเถียงเรื่องผลงานถกเถียงเรื่องการทำงานเนี่ยฝ่ายค้านรัฐบาลยังไงเขาก็ต้องโต้กันไปโต้กันมาเพราะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเราก็เลยชวนไปดูความเห็นของกรรมการซึ่งก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับที่มาตอบผลสำรวจของแต่ละสถาบันเมื่อวานนี้ผลสำรวจของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD Poll ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีนะครับที่เคยจะทำ Nation Poll มาแล้วในช่วงเลือกตั้ง14พฤษภาคมครั้งนั้นเนี่ยผลออกมาโอ้โหแม่นยำนะฮะเหมือนจับวางเลยเพราะว่าสะท้อนเสียงของสสแต่ละพรรคในสภาแบบชัดเจนมากๆณตอนนี้นะครับผลสำรวจล่าสุดเขาทำเนี่ยฮะหัวข้อ100วันรัฐบาลแต่ว่าปรากฏว่าผลงานรัฐบาลนั้นแบบคาบเส้นนะฮะโดยไม่ใช่แค่รัฐบาลด้วยครับแต่หมายรวมถึงฝ่ายค้านและก็ตัวท่านนายกเศรษฐาเราไปเริ่มจากคะแนนการทำงานครบ100วันฮะคะแนนเต็ม10ปรากฏว่าฝ่ายค้านได้ไปนี่ครับ 5.71 รัฐบาลได้ไป 5.58 ตรงกลางนะฮะท่านนายกได้ไป 5.6 คะแนนถือว่าคาบเส้นพอๆกันแหละครับไม่มีใครชนะขาดฝ่ายค้านจะดีใจก็ได้นะฮะชนะมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆฝ่ายค้านไม่ได้ทำงานโอกาสผิดพลาดก็น้อยกว่าส่วนรัฐบาลจะบอกว่าแพ้ก็คงไม่ได้เพราะทำงานมาระยะหนึ่งแต่ก็ยังสอบผ่านไม่ได้สอบตกแถมคะแนนส่วนตัวของนายกเศรษฐาก็ยังนำหน้ารัฐบาลด้วยลองไปดูหนึ่งหัวข้อนะครับผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่ประชาชนจำได้โอ้โหนำโด่งมาคือลดราคาพลังงานนะครับ 41.44 ตามมาด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 33.0 นี่ขนาดยังไม่ลงมือทำนะครับแต่คะแนนมาเป็นอันดับ2นอกจากนั้นก็ยังเป็นผลงานการพักหนี้เกษตรกรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนผลงานยอดแย่กันบ้างของรัฐบาลนะครับก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไป 25.31 แปลว่าประชาชนยังคาดหวังมากกว่านี้หรือการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ลดลงนะฮะ 21.57 ขณะที่ไปดูฝากฝ่ายค้านนะครับผลงานยอดเยี่ยมของฝ่ายค้านน่าสนใจฮะโดยเฉพาะงานหลักของฝ่ายค้านก็คือการซักค้านท้วงติงที่ชัดเจนตรงประเด็นใช้เหตุผลคะแนนสูงถึง 55.89 นะครับเป็นหัวข้อเดียวที่ได้คะแนนเกินครึ่งตามมาด้วยการกำกับตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 49.87% ส่วนผลงานยอดแย่ของฝ่ายค้านครับคือเขาบอกว่าการทำงานกับภาคประชาชนยังน้อยเกินไปคิดเป็น 32.62และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองต่างๆก็ยังน้อยเกินไปด้วยนี่คือการลงคะแนนของฝ่ายค้านและก็รัฐบาลนะครับขณะที่ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะคะหรือว่าดร.แดนค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาท่านบอกแบบนี้ว่าฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลมีสไตล์การทำงานการเมืองก็คือเล่นกับมวลชนเล่นกับโซเชียลนะคะหมายถึงเข้ามากับโซเชียลแต่เมื่อทำงานในสภาจริงๆกลับให้บทบาทประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเกินไปจึงถูกติติงมาในส่วนนี้ขณะที่รัฐบาลแล้วก็ตัวนายกเศรษฐาถือว่าสอบผ่านแต่ก็มีบางเนื้องานที่ประชาชนยังคาดหวังมากกว่านี้เช่นกันค่ะมีสุดขอบสองข้างคือชอบสุดๆแย่สุดๆแต่อยู่ตรงกลางเป๊ะคาบเส้นทั้งสองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและนายกก็เป็นเงาของรัฐบาลแสดงถึงนายกเป็นตัวแทนชัดเจนในการรับรู้รัฐบาลจะอยู่หรือจะไปอยู่ที่นายกฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านที่ควรจะเล่นกับประชาชนเยอะหน่อยเพราะเป็นฝ่ายค้านที่พยายามได้กระแสจากประชาชนใช่ไหมครับมาด้วยกระแสไม่ใช่กระสุนเป็นหลักดังนั้นฝ่ายค้านนี้จะต้องทำงานกับประชาชนนอกสภาในเชิงให้เขามีส่วนร่วมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าประชาชนบทบาทน้อยในสายตาประชาชนก็เลยคาบเส้นผมว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีน่าสนใจมากจะมีจุดเดือดทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่เลยไตรมาส1เริ่มต้นไตรมาส2เนี่ยผมว่ารัฐบาลจะถูกจับตามองแบบเข้มงวดขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันครับพอจับรัฐบาลก็ต้องมองตรงข้ามมองฝ่ายค้านนั้นบทบาทของฝ่ายการเมืองในฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและตัวโดยเฉพาะตัวนายกก็จะสำคัญว่านายกจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าทีนี้เมื่อให้คาดการทิศทางการเมืองปีหน้าค่ะ2567นะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์เนี่ยท่านบอกว่านอกเหนือจากผลสำเร็จของนโยบายสำคัญคือดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะเป็นตัวชี้อนาคตทางการเมืองของท่านนายกเศรษฐาว่าจะ
ไปต่อหรือต้องพอแค่นี้อีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลอย่างมากทางการเมืองคือการพ้นโทษของอดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะสาเหตุเพราะอดีตนายกยังมีบารมีมากถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ไม่ว่าจะทางบวกหรือว่าทางลบก็ตามสังเกตดูจากเหตุการณ์รอบตัวอดีตนายกทักษิณจะมีผลทั้งหมดเลยนะคะน่าสนใจว่าผู้เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการวางคุณทักษิณไว้ตรงไหนหรือคุณทักษิณนั่นแหละจะวางตัวเองไว้ตรงจุดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะยังมีบทบาทในวันนี้นะในวัยนี้มีบทบาทอยู่ฉะนั้นเราคงต้องจัดการสมการให้ลงตัวประเทศไทยว่าจะตกลงกันยังไงจะจัดการยังไงให้มันถูกทั้งทางถูกต้องทั้งความทางหลักกฎหมายถูกต้องทางความรู้สึกทางสังคมถูกต้องทั้งยุทธศาสตร์ให้ประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประเทศจริงๆมันต้องคำนึงทุกมิติแล้วก็วางคุณทักษิณเป็นหมากให้ลงตัวที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องการสมองกลเชิดชั้นเลิศที่ต้องคิดว่าวางตรงไหนวางผิดนิดเดียวก็ยุ่งครับขณะที่ฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลนะคะดร.แดนท่านก็ประเมินว่าต้องยอมรับว่าก้าวไกลขึ้นมาด้วยการจุดปะทุประเด็นที่แหลมคมสามารถรวมพลโดยใช้ IO ปั่นขึ้นมาได้เรียกได้ว่าก้าวไกลมาด้วยโซเชียลมีเดียแต่วันนี้อาจจะเดือดร้อนด้วยโซเชียลมีเดียค่ะฉะนั้นถ้าก้าวไกลยังอยู่บนประเด็นที่แหลมคมก็ต้องระมัดระวังตัวแม้ว่าช่วงเลือกตั้งจะได้คะแนนเสียงเยอะแต่เมื่อเข้าสู่การเมืองที่แท้จริงอาจจะไม่เป็นเหมือนตอนหาเสียงก็ได้ค่ะคือต้องยอมรับจริงๆว่าก้าวไกลขึ้นมาด้วยการจุดปะทุประเด็นที่มันแหลมคมก็จะทำให้สามารถรวมคนได้และใช้ IO เป็นตัวปั่นขึ้นมาด้วยทำให้รวมคนได้มากทางโซเชียลมีเดียฉะนั้นก้าวไกลมาด้วยโซเชียลมีเดียก็อาจจะมีความเดือดร้อนด้วยโซเชียลมีเดียเช่นกันเพราะโซเชียลมีเดียไม่เข้าใครออกใครเป็นอยู่ที่ฝ่ายใดใช้ฝ่ายที่เคยใช้ไม่เป็นมานานก็ต้องหัดใช้ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อก้าวไกลอยู่บนประเด็นแหลมคมและทีนี้ประเด็นแหลมคมก้าวไกลวันนี้เนี่ยยังก่อตัวอยู่ยังไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่จริงนะการเลือกตั้งเนี่ยได้เยอะสุดโดยสถานการณ์8วันสุดท้ายไม่ได้แปลว่าก้าวไกลได้ดร.แดนบอกทิ้งท้ายนะคะว่าโฉมหน้าของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะสู้กันเพื่อแย่งอำนาจหรือสู้ด้วยอุดมการณ์ดังนั้นการเมืองไทยน่าจะว้าวุ่นไปอีกอย่างน้อยฟังดีๆนะคะไม่ใช่แค่ปีหน้า2567ค่ะแต่น่าจะว้าวุ่นไปอีกอย่างน้อยๆ10ปีค่ะ